สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ AT เครื่องเสียงนะครับวันนี้นะครับผมมีลำโพงจากแบรนด์คานินะครับทั้งหมดมีมา4รุ่นนะครับมาแนะนำให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับส่วนใครอยากใช้รุ่นไหนก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องแม่เหล็กนะครับความแตกต่างทุกอย่างเดี๋ยวผมจะวัดให้ทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับถือว่าเป็นการแนะนำสินค้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมสเปคตัวแรกกันเลยนะครับดอกตัวแรกนะครับเป็นของคานินะครับรุ่น E12 300Qนะครับตัวนี้เป็น E12 500S นะครับ12 BM 500B ตัวนี้เป็นรุ่น12 FH 520นะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนีโอเป็นอันนี้เลยนะครับดอกแรกนะครับที่ทางร้านมีตอนนี้นะครับเป็นรุ่น12 E12 300Qนะครับอันนี้คือหน้าตาของ E12 300Qนะครับตัวนี้นะครับไวคอยนะครับไวคอยเบอร์65.5 นะครับ 65.5 มิลลิเมตรนะครับตอนนี้ตอบสนองความถี่ตั้งแต่58เฮิรตซ์ไปจนถึง4000เฮิรตซ์นะครับ58เฮิรตซ์จนถึง4000เฮิรตซ์อันนี้เป็นโครงปั๊มนะครับโครงปั๊มอันนี้เป็นโครงปั๊มนะครับที่ต่อขั้วลำโพงเป็นไบติ้งโพสต์นะครับกดแล้วก็เสียบไม่ต้องบัดกีแล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์คานิเดี๋ยวเรามาดูความใหญ่ของแม่เหล็กกันตัวนี้แม่เหล็กขนาด180นะครับหนาอยู่ที่20มิลนะครับอันนี้เป็นลำโพงโครงปั๊มขนาด12นิ้วนะครับความสูงของดอกนะครับอยู่ที่14เซนติเมตรนะครับหน้าดอกกว้างที่ 30.5 นะครับตัวนี้ก็รับวัตต์พีคนะครับ 1,000 วัตต์นะครับตัวที่2นะครับเป็นรุ่น E12 500S นะครับตัวนี้ก็เป็นโครงปั๊มนะครับรูปทรงจะคล้ายๆของแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งนะครับรูปทรงคล้ายๆเหมือนกันนะครับตัวนี้จุดเชื่อมต่อลำโพงก็เป็นไบติ้งโพสต์นะครับกดแล้วก็เสียบสายใส่ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นควยกระดาษแบบลึกนะครับมาดูหน้ากว้างของลำโพงกันเลยตัวนี้นะครับลำโพงหน้ามากว้างอยู่ที่31เซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่ 14.5 นะครับตัวนี้แม่เหล็กกว้าง190นะครับหนา20มิล นะครับตัวนี้600วัตต์นะครับไวคอย 75.5 นะครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่48เฮิรตซ์ไปถึง5000เฮิรตซ์นะครับใครอยากเอาไปทำทั้งเสียงเบสเสียงกลางเสียงมิดโลใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นโครงหล่อนะครับโครงหล่อรุ่น12 BM 500B นะครับอันนี้จะเหมือนคล้ายๆกับพี่ที่ Audio BM 300นะครับใครที่หาตัวเทียบกูก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับตัวนี้ก็600วัตต์นะครับไวคอยก็เบอร์ 75.5 นะครับหรือว่า3นิ้วตอบสนองความถี่ตั้งแต่51เฮิรตซ์ไปจนถึง 5,500 เฮิรตซ์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแม่เหล็กกว้างอยู่ที่190นะอยู่ที่20มิล นะครับอันนี้ก็จุดเชื่อมลำโพงก็เป็นไบติ้งโพสต์นะครับส่วนความสูงของดอก12 BM 500B นะครับจะอยู่ที่ 14.5 นะครับความกว้างของหน้าดอกจะอยู่ที่ 31.5 นะครับส่วนเรื่องน้ำหนักเดี๋ยวเราค่อยมาชั่งกันนะ2ตัวนี้นะครับทั้งรุ่น12 BM 500B และ12 500S นะครับแม่เหล็กกับความหนามันเท่ากันเลยนะครับ12 500S จะเป็นโครงปั๊มนะครับส่วน12 BM 500B จะเป็นโครงหล่อนะครับมาถึงรุ่นล่าสุดของทางคานินะครับจะเป็นรุ่น12 FH 520นะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนีโอขนาดนะครับโครงหล่อนะครับแม่เหล็กนีโอโครงหล่อกำลังวัตต์อยู่ที่ 1,000 วัตต์นะครับแล้วกำลังขับสูงสุดอยู่ที่ 1,000 วัตต์ความไวเสียบนี่จะสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับคือ99เดซิเบลนะครับส่วนตัวที่ผมได้แนะนำมาตั้งแต่เมื่อกี้นะครับจะเป็น96เดซิเบลนะครับตัวนี้99เดซิเบลนะครับไวคอยขนาด 75.5 หรือว่า3นิ้วนะครับเป็นแม่เหล็กนีโอนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนีโอนะครับน้ำหนักเบานะครับให้เสียงที่ค่อนข้างจะดังกว่าเพื่อนเลยนะครับสำหรับแม่เหล็กนีโอนะครับตัวนี้ตอบสนองความถี่อยู่ที่50เฮิรตซ์นะครับไปถึง6000เฮิรตซ์นะครับที่เชื่อมลำโพงเป็นแบบไบติ้งโพสต์นะครับอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับมาดูแม่เหล็กนีโอกันนะครับแม่เหล็กนีโอนะครับจะอยู่ด้านในนะครับถ้าวัดก็จะน่าจะวัดเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้อันนี้คือลองคร่าวๆน่าจะอยู่ประมาณ80นะครับความสูงจะอยู่ที่15.5 นะครับส่วนหน้าดอกจะกว้างอยู่ที่ 31.5 นะครับอันนี้จะไม่ใช่แม่เหล็กนะครับแม่เหล็กจะอยู่ด้านในนี่นะครับติดแล้วนะครับเป็นแม่เหล็กเหนี่ยวนำสูงนะครับสำหรับดอกลำโพงแม่เหล็กนีโอนะครับอันนี้เรามาลองชั่งน้ำหนักแต่ละดอกกันนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ E12 300Q นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 5.7
ิโลกรัมนะครับต่อไปเป็นรุ่น E12500S นะครับอยู่ที่ 7.1 กิโลกรัมต่อไปนะครับเป็นรุ่น 12BM500B อยู่ที่ 7.2 กิโลกรัมนะครับสำหรับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นแม่เหล็กนีโอนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักของแม่เหล็กนีโอกันนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแม่เหล็กนีโอนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ 4.3 กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงแต่ละรุ่นกันนะครับว่าเสียงแต่ละรุ่นแต่ละโทนเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมนะครับอันนี้เผื่อท่านไหนที่กำลังตัดสินใจอยากซื้อดอกลำโพงของคาเนอยู่นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงในคลิปนี้กันเลยเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดอกลำโพงคาเนกันนะครับดอกแรกนะครับ 12-300Q นะครับที่2เลยนะครับ E12500S นะครับต่อไปเป็น BM12500B นะครับต่อไปเป็นรุ่น 12FS520 นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับสำหรับแต่ละรุ่นแต่ละไซส์นะครับสำหรับ12นะครับความคิดส่วนตัวนะครับเสียงค่อนข้างที่จะเท่าๆกันเลยนะครับแต่จะต่างกันที่ความดังนะครับความดังบางรุ่นนะครับบางรุ่นความดังเยอะกว่านะครับทั้งนั้นที่เปิดเท่ากันนะครับอันนี้ก็ชอบใครชอบมันนะครับผมก็ไอติชมไปตามความคิดของผมเองนะครับสำหรับผมนะครับผมจะชอบตัวนี้นะครับ12BM500B นะครับมันจะให้โทนที่หนานะครับสำหรับตัวผมนะครับเสียงหนาและก็พุ่งความดังแรงกว่า2รุ่นนี้นะครับแต่ใครชอบน้ำหนักเบาก็แนะนำเป็นตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะให้ความดังเดซิเบลที่สูงกว่านะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการเปิดด้วยนะครับถ้าเปิดแรงตัวนี้อาจจะไปต่อได้ดีกว่าพวกแม่เหล็กเฟอร์ไรท์นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเปิดความดังแต่ละดอกมันเท่ากันหมดเลยนะครับมาถึงตัวนี้เสียงตัวนี้จะเบากว่าเพื่อนนะครับถ้าใครฟังก็ลองฟังดูนะครับมันกำลังขับที่1000วัตต์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับอาจจะเปิดแรงๆพวกนี้อาจจะทนไม่ทนเท่ากับแม่เหล็กนีโอนะครับลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับ12คานิทั้ง4ดอกนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ความคิดเห็นกันได้นะครับว่าใครชอบแบบไหนรุ่นไหนนะครับโทนเสียงแบบไหนใครเคยใช้แล้วก็คอมเมนต์ให้ความรู้กันได้นะครับผิดถูกยังไงคลิปนี้ก็ขออภัยไปด้วยแล้วกันนะครับถ้าสนใจสินค้าก็สามารถเข้ามาเลือกชมใน ATIC เครื่องเสียงแล้วสั่งซื้อออนไลน์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ